วันนี้เราก็จะมาทำ DJD DIY อันนี้นี่ก็คือเป็นน้องหัวโตนะคะก็มาจากสล็อตดอซึ่งเป็นแบรนด์อาร์ติสของประเทศไทยของเราเองวันนี้เราก็จะลองมาประกอบแล้วก็ทาสีให้น้องหัวโตพูดถึงแนวที่บ้านนะครับน้องบูบูก็หน้าตาค่อนข้างคล้ายน้องหัวโตก็เลยกะว่าจะมาระบายสีตามน้องบูบูเอานะคะอันนี้ก็แนะนำเลยค่ะเดี๋ยวมิ้นจะใส่ลิงก์เข้าไปให้ในที่สล็อตดอเพราะว่าเราต้องสนับสนุนอาร์ติสต์ไทยแล้วอีกอย่างนึงก็คือเป็นเพื่อนของมิ้นด้วย อันนี้นี่ตอนที่มิ้นซื้อมามิ้นซื้อมาในราคาแรกเริ่มที่450บาทนะคะตอนนี้มิ้นก็ไม่แน่ใจว่ายังเป็นราคาเดิมหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองไปติดตามดูแล้วก็นอกจากน้องหัวโตนเนี่ยค่ะก็มีน้องสฟิงค์แล้วก็มีตัวการ์ตูนอื่นๆอีกเต็มเลยลองเข้าไปติดตามดูได้ในสล็อตดอที่ Facebook นะคะวันนี้เราก็จะมาเริ่มเปิดดูว่าข้างในเป็นยังไงกันค่ะมาเห็นตัวหัวน่ารักหน้าเหมือนแมวเลยหน้าเดียวกับน้องบูบูเลยแล้วก็จะมีตัวก็จะมีได้นะคะแล้วก็ลวดให้ด้วยแล้วก็มีกระดาษสายให้นิดหน่อยแล้วก็จะเป็นวิธีทำซึ่งดูไม่ค่อยยากมากแต่ยากหรือง่ายยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูกันอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้เดี๋ยวมิ้นจะ list เอาไว้ใน description เลยนะคะเล็กก็ต้องระวังน้องแมวนะคะคิดว่าจะเป็นของเล่นชิ้นส่วนละเอียดมากเลยค่ะน่ารักมากแต่อันเล็กที่ต้องระวังเดี๋ยวทำหายอุ้งมือน้อยอันนี้อุปกรณ์เป็นเรซินนะคะได้ตัดชิ้นส่วนออกมาหมดแล้วนะคะอย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นกระดาษทรายมีสองแผ่นนะคะอ
ีเทลละเอียดมากเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวมิ้นจะไปเตรียมสีมาลงสีกันนะคะต่อไปนี้เราก็จะมาทำลูกตาโดยใส่เรซินนะคะอันนี้มิ้นท์น่ะจะใส่เรซินไปครึ่งนึงก่อนแล้วก็จะค่อยเติมผงกากเพชรเพื่อให้มันมีแบบแสงวิบวับแวววๆนิดนึงส่วนนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้เครื่องอบ UVโอเค
ครื่องอบ UV นี่ก็จะเป็นเครื่องสำหรับทำเล็บนะคะแล้วก็จะเสียบกับ power bank หรือเสียบกับปลั๊ก USB ปกติได้อันนี้ UV resin ที่มินใช้นะคะก็จะเป็นของยี่ห้อ Oivoar UV resin แบบ hard เดี๋ยวมินใส่ลิงก์ของทุกอย่างเนี่ยอยู่ใน description ให้แต่ว่าเห็นเขาบอกว่าตัวเนี้ยจะดีกว่าตัวอีกตัวหนึ่งที่เคยใช้เพราะว่ามันจะไม่เหนียวหลังจากที่เราอบแล้วนะคะเราก็จะใช้ตัวครีมเนี่ยค่ะช่วยอันนี้แล้วเราก็จะใช้ไฟแช็กนะคะเพื่อให้มันไม่มีฟองอันนี้เปิดล็อกก่อนก็จะมีกลิตเตอร์ตามเซตเราไปอีกชาติหนึ่งนะครับโอเคเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็ใส่เลสซิ่งเข้าไปเพิ่มโอเคเรามาเริ่มร้อยยังยืดกันค่ะยังยืดนี้ให้มา3เส้นนะคะก็มีอันนึงยาวที่สุดก็คิดว่าน่าจะเป็นอันที่เป็นขาแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะไปรอดไหมถ้าเราเอาลวดยัดเข้าไปแทนก่อนมากเลยนะคะรัดให้แน่นเท่าที่จะแน่นสุดได้
ร้อยกับที่เดิมว่าพอเริ่มทำแล้วเนี่ยง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะตอนแรกคิดว่าแบบเอ๊ะข้อมันจะเล็กไปไหมชิ้นส่วนมันเล็กๆแต่พอมาทำจริงๆแล้วก็พอได้อยู่ค่ะกลายเป็นความเป็นจริงแล้วนะคะน่ารักมากค่ะโอ้เสร็จแล้วไปผ่าสองใส่หางนะคะมันจะถึงรอบอันนี้น่าจะต้องใช้ลวดช่วยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะโอเคจากนั้นเราก็จะเอาดินน้ำมันมาใส่ในตาข้างในซึ่งอันนี้มิ้นก็จะใช้เป็นของ Scott Easy Fix นะคะเหมือนบูบูจริงๆนี่ก็คือต้องตาเหลนะบูลลี่แมวกันช่อง YouTubeว้ายตัวจริงมาแล้วตัวจริงเสียงจริงน่ารักมากเลยมีหางน้อยได้พอดีเลยเหมือนมากค่ะแล้วก็เสร็จกันไปแล้วนะคะกับน้องหัวโตในเวอร์ชั่นของน้องบูบูนะคะก็ถือว่าเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เสร็จไปด้วยดีนะคะใครอยากไปตามก็สามารถตามไปซื้อได้เลยที่สล็อตดอค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็ใส่คอมเมนต์มาได้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามช่องมาตลอดนะคะ